ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีบ่ายวันจันทร์ครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับเจอกันเป็นประจำเหมือนเดิมกับที่นี่ทีสปอร์ตชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมบีแหลมสิงห์นะครับก็เรามาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการสนุกเกอร์นะครับวงการสอยคิวเมืองไทยก็ตอนนี้มีการแข่งขันรายการแรงกิ้งของแสงโสมนะครับเพิ่งจบไปเป็นรายการแรกประจำปีนี้ที่จังหวัดพิจิตรบ้านของอาจารย์ต่ายของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวการสอนเทคนิคสวยๆนะฮะของอาจารย์ต่ายพิจิตรแกบอกไม่ยากอย่างที่คิดนะครับตัวแกก็ซ้อมอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถึงจะแทงได้ทุกคนนะครับต้องผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนแล้ววันนี้แฟนสนุกเกอร์พลาดไม่ได้นะครับเรามีไฮไลท์นัดชิงชนะเลิศเมื่อปี1987นะฮะเดินทางมาถึงปี87แล้วนะฮะสำหรับ World Snooker Championship นะครับหนึ่งในเรื่องราวที่เรานำมาเสนอทุกสัปดาห์นะครับวันนี้รายการของเราขอบคุณด้วยครับกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการของแสงโสมครับปีนี้มีทั้ง6แดงแล้วก็15แดงนะครับรวมไปถึงรายการใหม่ๆอันล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกกับทุกท่านให้ได้รับทราบสำหรับนักสนุกเกอร์หน้าใหม่คอยติดตามดูดีๆนะครับงานนี้สนุกแน่นอนทั้งนักสนุกทั้งโค้ชทั้งนักสอยคิวรุ่นใหญ่แล้วก็ทั้งพิธีกรประจำงานด้วยนะครับเราไปติดตามช่วงแรกของรายการของเราครับ Q Sport Update ครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตช่วงแรกของรายการครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการของแสงโสมทั้ง6แดงและ15แดงนะครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีสนุกเกอร์รายการต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะPlayer Tour Championship เดี๋ยวเราไว้ดูไฮไลท์กันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เราให้ดูไฮไลท์จากการแข่งขันรายการก็คือที่ยิบรอลตาร์โอเพ่นนะครับชอนเมอร์ฟี่ครับ The Magician พ่อมดน้อยแต่ว่าตัวใหญ่นะครับก็เป็นแชมป์รายการนี้ด้วยการเอาชนะจัดทรัมในนัดชิงชนะเลิศไป4ต่อ2เฟรมครับก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยชิงเงินก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วชอนเมอร์ฟี่รับเงินไป 900,000 บาทนะครับนี่เป็นแชมป์รายการที่7ของเมอร์ฟี่ในเฉพาะนับรายการสะสมคะแนนทั้งใหญ่แล้วก็ย่อยนะครับเขาก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยนะครับอยู่ๆมาคว้าแชมป์โลกนะครับคือสร้างความตื่นตะลึงเมื่อปี2005นะครับสำหรับชอนเมอร์ฟี่ตอนนั้นอัตราต่อรองของเมอร์ฟี่เนี่ย150-1นะครับในการเป็นแชมป์ที่ Crucible Theater ครับหลังจากคว้าแชมป์โลกได้นะครับเมอร์ฟี่ก็มาได้แชมป์มอต้าครับในปี2007ครับต่อด้วย UK Championship ปี2008 Player Championship ในปี2011นะครับ World Open ในปี2014แล้วก็ World Grand Prix นะครับในปี2016แล้วก็รายการนี้นะครับเป็นรายการล่าสุดส่วนทัดทําปีนี้พลาดแชมป์รายการที่3แล้วนะครับโอ้โหเข้าชิง English Open กับแพ้เหลียงเหวินโบนะครับ6-9ชิง Wales Open ก็แพ้จวดบิงแฮม8-9นะครับรายการนี้แพ้อีกเดี๋ยวไปลุ้นอันที่ Crucible Theater แล้วกันนะครับสำหรับจัดทำนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฟรมตัดสินของคู่นี้นะครับว่าชอนเมอร์ฟี่แทงอย่างไรนะครับในการเอาชนะจัดทำครับ Two fantastic match players who love the big stage 37 very confident in their gamesmissing it. It's the thing in these short matches, it doesn't take much for, doesn't take many mistakes to be in serious trouble. You know, if this was a two session match, then 3-2, it's no great hassle, but in a best of seven, the pressure's on Trump, as the fans here wait for him to return for frame six, see if he can level up, take the final tour decider.Obviously, it's not a hugely populated place, Gibraltar, but it's nice to see a good little crowd in for the final. Because they've been treated to some good snooker between two world-class talents here. Frame six, Chalmers into break.
So for the first time, Sean Murphy's leading 3-2. If he wins this frame, he is champion. How do you combat that? Digging down into the cue ball. The cue ball was maybe an inch away from the cushion. Digging down into it. Any side on the cue ball at all, and he swerves it. Cued that so well. And that wasn't easy either. Both these players, as David said, bringing the best out of each other. And it's just coming down to one shot, really. He missed the yellow in the last frame. Cost him. Black must go. Funnily enough, at the Championship League last week, Sean Murphy was breaking off two cushions into the pack rather than the standard shot, because he said he's just sick of leaving a red on. Maybe he wishes now he'd done that there. Well, again, that's a nice split as we look at this wonderful red he's potted. Terrific shot. It's a nice split, but not ideal on the red. 13. Nicely played. Now, I've got to try and make sure he gets the 20. Right side of the blue. And he's left it just short. He's got reds either side of the pink that he can play, but further away from the reds than he would have liked. 26. He plays that shot so well. Stun run through. Coming off the cushion. Not ideal for a left-hander. 34. May play the cannon to the red to try and send the cue ball up towards the blue. Oh, but the red stayed on the lip. How did that stop out? Well, what a difference that makes. It had a think about dropping, didn't it? It looked like it might just dip. I thought it was going to drop, but just stayed out. And Sean Murphy with a great chance here now. Yes, I wonder if Barry Hawkins is watching, because, of course, Barry, against Trump at the Welsh Open, had that yellow to the middle that looked like it was heading in and stayed out and lost. That was in the decider, lost that match. Out of Trump's hands for the minute. Took the risk on going into them. Six. Knew he had that red by the middle pocket. And it's worked out okay. Seven. Thank you.
13. Well, once it takes this red away from the black, 21. The black, very easy. Twenty-nine. 30. Well, if you could take blacks with these four reds, he wouldn't need that red on the side cushion. I think he may be able to take one pink. Points the lead, so 32-3, 35 would leave 35 on, so he's just checking the score, but he's going to need that red on the side cushion. 38 coming down for the black to try and make it so that trump can only tie. Dead easy to have played for the pink there. Yeah, and the thing is, if he pots these three out in the open with blacks, he can then just commit to the red. If he gets on the red, he doesn't have to worry too much about 45. Position. He can just commit to the pot. Didn't finish straight enough 36. On the red to get to the black, so it's going to be at least 34 points in it with one red left. 36. Same applies, though, as long as he gets behind the red and pots it, trump will need snookers. 52. Tough pot when it is. 53. 60. So 26 points, the lead. Needs a good angle on the black. 61. To get to the red, and that's okay. This is the red that stayed on the lip of the pocket, and well, we all thought it was going to drop, but it stayed there. So Sean Murphy with this red to take the championship, and he couldn't have played that any better. Now, does he play to just drop it in or pace? Just play to drop it in, giving it every chance, and that will do very nicely. Well, what a difference. If the red had gone in that trump took on, could well be going into a decider now, but it didn't, and Sean Murphy has stepped in with a superb break. He's had a tough draw. He's had to play Barry Hawkins today, Mark Williams, now Judd Trump. 78. But Murphy is a player guaranteed to come good at some point in the season. He's been looking for his first title in a year, the World Grand Prix. 12 months ago was his last 81. Ranking title. Just too good not to be winning tournaments. 85. It's another disappointment for Trump, another tournament where he's played well and not ultimately come away with the trophy.
Still three events left, though, this season, including, of course, the World Championship. 90. But this is a very classy finish. Come on, let's see the century. Get in there. It's 96, but it's the title. Sean Murphy, solid as a rock. ก็จบไปนะครับรายการต่อไปของสนุกเกอร์ก็จะของไทยนะครับจะทำการแข่งขันกันในรายการที่2ครั้งนี้จะไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้เราอยู่ที่อีสาน1รายการนะครับปีที่แล้วอยู่ที่อุบลแล้วก็สุรินทร์นะครับใกล้กันนิดเดียวเองนะครับก็ครั้งนี้ไปแข่งขันกันที่จังหวัดสุรินทร์ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์รายการที่2ของฤดูกาลนี้นะครับของสนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนการสนับสนุนนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแสงโสมแล้วก็ทรูคอร์ปอเรชั่นนั่นเองนะครับก็ถ่ายทอดสดทางสยามสปอตไลฟ์นะครับรวมไปถึงทาง True Sport แล้วก็นัดชิงถ่ายทอดสดที่ True For You นะครับส่วนการแข่งขันรายการนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์รุ่นใหญ่นะครับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเคี้ยวหมากแทงนะครับดูจากรายชื่อแล้วท่านจะติดอกติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดยอดนักสนุกเกอร์มารวมตัวกันนะครับในการแข่งขัน World Senior Championship นะครับรายการนี้ไม่ได้รับการสะสมคะแนนนะครับแต่สะสมหมากครับแต่ละคนนี่รุ่นใหญ่จริงๆครับจะแข่งขันที่ The Bath Hall ครับที่สคันทอบนะครับระหว่างวันที่22ถึง24มีนาคมนี้นะครับก็เขาเปิดทัวร์กันมาคนเล่นรายการนี้ต้องรุ่นใหญ่จริงๆนะครับไฟไม่ต้องกระพริบครับเดี๋ยวไฟช็อตตายครับอายุ40บวกนะครับก็เริ่มคัดกันมาตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้8ผู้กล้านะครับเข้ามาทำการแข่งขันครับคนแรกครับก็คือซิฟเฟนเฮนรี่นะครับชื่อนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นแชมป์โลก7สมัยสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาวสกอตแลนด์นะครับก็เข้ามาร่วมทำการแข่งขันครับคลิฟทอนเบิร์นอดีตแชมป์โลกปี1980นะครับก็มาจากแคนาดาร่วมแข่งขันในการนี้เดนนิสเทเลอร์ไอแวนโตครับอดีตแชมป์โลกปี1985ที่ชนะสตีฟเดวิสในเฟรมสุดท้ายดำสุดท้ายไม้สุดท้ายจริงๆนะครับก็มาร่วมการแข่งขันครับเดนนิสเทเลอร์เนี่ยเป็นคนไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็มีโจจอห์นสันโจจอห์นสันเนี่ยสัปดาห์ก่อนเราได้ดูเขาเป็นแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์โลกเมื่อปี1986เป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็มีเฟสซี่เฟเกนคนนี้ไม่ได้เป็นแชมป์โลกครับแต่ว่าเมื่อปี1977เขาเป็นแชมป์ UK Championship เป็นนักสนุกเกอร์จากสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็มีโทนี่โนนะครับโทนี่โนนี่ก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับเป็นคนอังกฤษแล้วก็เป็นแชมป์รายการสะสมคะแนน2รายการส่วนอีกคนนึงครับก็คือวิลลี่ทอนนะครับเป็นแชมป์รายการคลาสสิกโอเพ่นเมื่อปี1985ถ้าท่านติดตามแล้วก็ชื่นชอบสนุกเกอร์วิลลี่ทอนเนี่ยท่านจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่เหมือนอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นนักสนุกเกอร์คนที่เอาชนะต่ายพิจิตรครับชูชาติไทยนักบัณฑิตของเราวันนี้แหมเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ต่ายค่อนข้างเยอะนะครับพี่ต่ายเนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่2ที่ได้เข้าสู่ครูซิเบอร์เทเตอร์คัดเลือกเข้าไปเนี่ย 6-7 ด่านครับแล้วก็รอบสุดท้ายเข้าไปคือพูดง่ายๆครับเป็นยิ่งกว่าม้ามืดพอทะลุเข้าไปปุ๊บรอบ32คนต้องเจอกับมือที่อ่อนที่สุดซึ่งตอนนั้นคือวิลลี่ทอนครับจันต่ายก็คิดในใจแล้วชนะแน่นอนครับโดนวิลลี่ทอนสอยสบายนะครับในคราวนั้นก็ครั้งนี้วิลลี่ทอนมาแข่งนะครับสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็มีเฮนรี่มีทอนเบิร์นนะครับมีจอห์นแพรรอตครับนะฮะปีแชมป์โลกปี1991นะครับมีเดนนิสเทเลอร์โจจอห์นสันแฟตตี้เฟเกนนะครับโทนี่โนแล้วก็วิลลี่ทอนนั่นเองนะครับพวกนี้เป็นสุดยอดกระบี่รุ่นใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอในรายการนี้นะครับครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องราวทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับเราจะปิดเบรกในวันนี้นะครับด้วยการแข่งขันสนุกเกอร์รายการชิงแชมป์โลกนะครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อปี1987เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของนักสนุกเกอร์ซึ่งเป็นคู่ชิงเมื่อปี86ครับคู่ชิงปี86คือโจจอห์นสันเจอกับสตีฟเดวิสแล้วโจเอาชนะไปได้แต่ครั้งนี้ครับสตีฟเดวิสนั้นมาล้างแค้นคืนครับเอาชนะโจจอห์นสันไป18-14เฟรมท่านผู้ชมจะได้ดูเฟรมสุดท้ายที่สตีฟนั้น
เชือดโจจอนสันชนะอย่างไรน่าดูมากนะครับเป็นการคัมแบ็กกลับมาเจอกันคือปกติไม่มีคู่ที่มาเจอกันแบบนี้ตั้งแต่ปี1951ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฟร็ดเดวิสเนี่ยเจอกับวอเตอร์โดนัลสันนะครับก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มายาวนานเกือบจะ50ปีและคู่นี้มาเจอกันนะครับที่ครูซิเบอร์เทเตอร์เป็นแชมป์โลกสมัยที่4ของสตีฟเดวิสด้วยเราชมกันก่อนครับแล้วพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเล่าขานตำนานคิวครับYes, and Joe can think himself very fortunate indeed there. Another. Well, I can't believe he played that shot, but this has certainly given Steve an excellent chance. And of course, when you only want one frame, if you can build a decent sized lead up, it puts the pressure on your opponent. One.Four. Nine. And that's a beautiful shot from Steve. Now removing the one red that's been obstructing the black.17. Making sure he got past the blue. Because to go into the reds now, they spread across the table, so wide angle to aim at. Would be very unfortunate not to finish on a red here.24. This 29-year-old Londoner really has an amazing record in this championship. He's got to the final for the past five consecutive years.
32. Thirty-nine. 40. And that was a lot better shot than it looked. And of course, removing that red has opened the path for the two reds above the black now into the right-hand corner pocket. Joe Johnson, who has put up such a terrific battle, sits quietly in the champion's chair. Steve Davis first won the world title in 1981. He won it again in 83 and 84, but he's lost it the past 2 years. 56. Another beautiful shot there from Steve, using the other reds to haul for the black. 63. Rare occasions there, Steve. Lost position. 8,000 pounds for the highest break of the championship. Steve holds that at the moment with the first frame of this final, a magnificent 127. And attempting a plant here. Requires the pink now to leave Joe needing snookers. Steve Davis, who in Diamond Jubilee year becomes Embassy World Snooker Champion.